ุณสมบัติพิเศษของน้ำยาหล่อลื่นโซ่ตัวนี้คือมันจะใสพอมันใสมันจะซึมลงโอริงโรลเลอร์ได้ไวและทั่วถึงผลพลอยได้ก็คือโซ่มันเงียบลงกว่าเดิมทนทานไม่ร้อนและตัวน้ำยามันทนความร้อนได้ดีเวลาขับขี่ทางไกลจึงไม่ดีดกระเด็นทำให้มีน้ำยาหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลาหมดปัญหาเดินทางไกลหลายร้อยกิโลแล้วโซ่แห้งอีกอย่างคือตัวมันทนน้ำมากเรียกได้ว่าน้ำเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยส่วนตัวล้างเนี่ยความพิเศษของมันคือมันไม่ต้องใช้น้ำย้ำว่าไม่ต้องใช้น้ำล้างตามทำให้หมดปัญหาเรื่องสนิมในข้อโซ่ตัดปัญหาข้อโซ่ตายโซ่เสียหายก่อนวัยอันควรไม่กัดชุดสีพ่นในทุกที่ขอเป็นแค่คราบน้ำมันมันจะล้างออกได้อย่างสบายๆเลยครับการใช้งานตัวหล่อลื่นโซ่เพียงฉีดพ่นแล้วทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวราวๆ 15-20 นาทีผลที่ได้ก็คือจะไม่ดีดไม่กระเด็นไปดูการทดสอบกันให้เห็นกับตาครับ3 2 1เอ้าไม่ดีดไม่กระเด็นหมดปัญหาโซ่แห้งโอริงขาดหายโซ่ตายยังไงก็ฝากไปลองใช้กันดูเลยละกันครับสวัสดีครับ